M68HE ค่ะคีย์บอร์ดแมกเนติกในงบราคาไม่เกิน 2,000 บาทแต่ Fresh ได้มาในราคาแค่ 1,500 เท่านั้นทุกคนในคลิปนี้เราไปดูกันค่ะว่าน้องเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงไหมไม่ว่าจะเป็นการปรับ Actuation Point Rapid Trigger รวมไปถึงว่าการใช้งานระยะยาว1เดือนที่ Fresh ทดลองมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตาม Let's goขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงไปสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะก็เป็นคลิปที่อยากทำมาสักพักใหญ่ๆและมีสปอยลงเพจไปเยอะมากวันนี้ได้ข้อคิดออกมาเรียบร้อยค่ะให้กับรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะคลิปนี้นี่ตั้งใจทำมากๆเลยมาในเซสชั่นแรกเรามาเริ่มแกะกล่องกันค่ะคือด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันส่งมาจากจีนเนาะกล่องมันอาจจะเยินๆหน่อยแล้วก็ของด้านในมันจะไม่ได้หวือหวาเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นแมกเนติกคีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะหลักๆที่ต้องให้มาแน่ๆก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนาะเขาก็จะใส่ถุงมาให้เลยส่วนของแถมอย่างอื่นแถมก็จะมีตัวใบคู่มือสามารถอ่านเพิ่มเติมได้มีสายการเชื่อมต่อมาให้ทุกคนจะเป็นสายถักสีขาวนะคะหัวการเชื่อมต่อเป็น USB Type A to Type C มีที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแบบ 2-in-1 มาให้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับพอร์ตสวอปด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นสวิตช์สำรองให้มา2ตัวด้วยกันสำหรับของในกล่องถือว่าเป็นเบสิกนะคะเอาไปใช้งานได้ตามปกติเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเป็นเซสชั่นแรกเกี่ยวกับการดีไซน์เนาะตัวนี้เนี่ยที่เฟซเลือกมาเอาจริงๆการดีไซน์เป็นหลักเลยค่ะไม่ได้สนว่าเป็นคีย์บอร์ดแมกเนติกงบเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้คือมันดูเท่มากๆทุกคนแล้วก็ด้านหน้าคีย์แคปเขาจะมีแบบลวดลายมาให้แล้วตัวบอดี้ก็มีลวดลายเหมือนกันนะด้านหลังก็ทำมาอีกน้องดูเข้าธีมมากๆนะคะสำหรับสีสันเฟซเลือกมาเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีดำให้เลือกด้วยก็จะเป็นตัวสีดำตัดมาด้วยลายสีขาวประมาณนั้นก็ลายทำให้เฟซนึกถึงลายประจำตัวของทางแวนนอมแฟนคีมากๆนะคะไม่รู้ว่าเขาเอาอินสไปร์มาจากตรงนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆลายพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนทางภูมิศาสตร์ประมาณนั้นแล้วก็เจ้าวอมเนี่ย M68HE ค่ะจะมาในไซส์ 65% ถามว่าไซส์นี้เนี่ยใช้งานได้ถนัดมากขึ้นไหมในการเล่นเกมส่วนตัวเฟซถนัดขึ้นนะคะเพราะว่ามีปุ่มแอโร่แล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันมันจะมีปุ่มด้านข้างเช่นปุ่ม Delete ก็คือมันกดได้ง่ายมากกว่าไซส์ 60% นั่นเองแต่ถ้าเกิดในอนาคตมีไซส์75เฟซอาจจะชูตัว 75% นะคะแล้วก็ตอน First Impression แรกที่เฟซได้แกะตัวนี้ออกมาจากกล่องก็รู้สึกว่าบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นบอร์ดราคาประหยัดราคาถูกกว่าทุกคนงานพลาสติกมันจะไม่ได้อะไรหวือหวามากเมื่อเทียบกับตัวแบบ Agomod 007หรือว่าตัวอื่นๆที่เป็นเคสอลูอย่าง VXE ATK 68ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะคะให้ฟิลคล้ายๆกับน้อง Ajax ตัวราคา500กว่าบาทเขาน่าจะขายพวกสเปคด้านในอะเนาะก็ต้องแลกกันแล้วก็ในส่วนบริเวณด้านหลังเขาจะมีขาปรับระดับมาให้ทั้งหมด2ขั้นนะทุกคนถ้าเป็นสายเล่นเกมอยากจะให้มือทาบในโพสิชันที่โอเคนะคิดว่าอาจจะต้องปรับสัก1ขั้นหรือว่าเลือกขั้นใหญ่ไปได้เลยเพราะตัวนี้จะให้ฟิลคล้ายๆกับ mechanical keyboard ทั่วๆไปนะหากเทียบกับอย่างเคสของ Routing มันจะมีความสโลปทำให้วางบริเวณอุ้งมือได้โอเคมากกว่าในด้านสเปคทางแบรนด์ไม่ได้แจ้งไว้ว่าเป็นวัสดุอะไรแต่คิดว่าเป็น ABS นะคะมีการยิงเลเซอร์ไฟลอดมาให้เป็นแบบไซส์พิ้นด้านหน้าหากเราเสียบใช้งานเนี่ยไฟสวยมากเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวคีย์แคปจะมีการทำลวดลายมาให้นะคะส่วนโปรไฟล์จะเป็นแบบเชอร์รี่โปรไฟล์นั่นเองในฝั่งของการดีไซน์เคยรู้สึกว่ามันสวยนะน่าใช้มากๆแล้วก็ไปแต่งตัวคอมดูไม่เหมือนบอร์ดราคาแบบถูกๆอ่ะเรื่องของการดีไซน์เซตว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจมากๆในรุ่นนี้นะคะถัดมาเป็นเรื่องของสวิตช์นะคะตัวนี้จะใช้เป็นของแบรนด์ Otemu ค่ะ Magnetic Switch ซึ่งทางแบรนด์มีสเปคชีตมาให้นะคะแต่จะให้เปรียบเทียบกับฟิลลิ่งที่เฟซเคยจับบอร์ดมาหลายๆตัวตัวนี้มีความใกล้เคียงกับน้อง Gateron ที่อยู่ใน Agomod 007คือหน้าตามันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะด้านล่างเขาจะไม่มีแบบเหมือนพินยื่นออกมาจะเป็นแบบทู่ๆเรียบๆไปเลยนอกจากที่หน้าตาน้องจะเหมือนแล้วเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานก็ค่อนข้างใกล้เคียง
กันค่ะเสียงเขาจะไม่ได้แน่นเหมือนตัว VXE ATK Lemsu แต่ว่าฟีลลิ่งการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้มีความลื่นพอสมควรแล้วก็ด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดราคาประหยัดทุกคนด้านในมีการมอสโฟมมาให้ก็จริงแต่เสียงมันก็ไม่ได้แน่นเท่านะคะส่วนเรื่องถัดมาคือตัวด้านในเนี่ยเขามีการรองรับฮอตสวอปด้วยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้แต่ข้อควรรู้ก็คือแม้ว่าหน้าตาสวิตช์จะใกล้เคียงกับเกตาลอนไม่มีอะไรยื่นออกมาแต่พอเฟรดเอามาเปลี่ยนสลับใช้งานเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานด้วยกันได้นะคะนั่นหมายความว่าเจ้าบอร์ดตัวนี้ก็จะรองรับแค่เจ้าสวิตช์โอเทมุแบบนี้อย่างเดียวซึ่งในกล่องเขามีแถมมาให้2ตัวอาจจะแถมมาให้สำหรับคนที่ใช้งานบอร์ดหนักๆแล้วปุ่มมีอาการเบิ้ลกดไม่ติดก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นั่นเองเอาจริงก็แอบน่าเสียดายถ้าเกิดตัวบอร์ดนี้รองรับสวิตช์ของแบรนด์อื่นที่ใช้กับแบบ Wooting Lacquer ได้มันคงจะสนุกมากกว่านี้แน่นอนส่วนในด้านการใช้งานจริงเฟซเองก็เอาไปเทสมาหลากหลายเกมนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่า 1,500 มันทำสมราคานะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับ Actuation Point การใช้ Rapid Trigger อะไรต่างๆคือมันเหมือนกับบอร์ดตัวละ 3-4,000 เลยใช้งานได้โอเคมากๆซึ่งเฟซเองก็เอาบอร์ดตัวนี้ไปฝึกในการเล่นซุปเปอร์กายนะคะของ Apex สามารถกดติดได้ง่ายกว่า Mechanical Keyboard ทั่วๆไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วในความโกงนั่นเองและอีกหนึ่งส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นจุดสำคัญในการใช้งานคีย์บอร์ดแมกเนติกก็คือเรื่องของโปรแกรมนะคะอันนี้ทางวอลเมียก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ต้องอินสตอลลงเครื่องนะคะไม่สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ในส่วนนี้จะเป็นการรีแมปปิ้งปุ่มต่างๆเนาะการจะใส่ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้าไป default ก็จะเป็นการใช้งานตามปกตินะคะรีแมปเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะใส่อะไรลงไปในปุ่มตัว Z นี้อยากจะให้น้องกลายเป็น W หรือว่าปุ่มอะไรคือเซตได้ส่วนตรงนี้จะเป็นตัว Advanced Key นะคะอันนี้เราจะพาไปเซตอีกทีนึงเนาะ Key Combine ก็จะเป็นการแบบรวมกันของ2ปุ่มอย่างเช่นปุ่ม Shift บวกกับปุ่ม W ให้กลายเป็นปุ่มวิ่งในปุ่มเดียวอันนี้ก็คือสามารถทำได้มี Macro ค่ะซึ่งเฟรดก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เอาจริงในเนี้ยค่อนข้าง Advanced มากๆนะคะสามารถใส่ฟังก์ชันส่วนของเมาส์เพิ่มลงไปในตัวคีย์บอร์ดได้อยากจะเรียกฟังก์ชันให้น้องกดปุ่มนี้กลายเป็น Text อะไรอันนี้ก็คือใส่ได้เหมือนกัน Disable ก็คือปิดการใช้งานนะคะปุ่มมัลติมีเดียต่างๆการใส่ปุ่มช็อตคัทหรือว่าการเรียกโปรแกรมขึ้นมาอันนี้ก็ทำได้ส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของไฟนะคะการล็อกคีย์ต่างๆเอาจริงเยอะมากทุกคนแล้วก็เมนสำคัญคือเรื่องของการปรับ Actuation Point นะคะเฟซรู้สึกว่ามันแอบใช้ยากนิดนึงแรกๆน่าจะต้องปรับตัวหน่อยต้องทำการคุมแท็บดำหรือว่าจะเลือกทีละปุ่มก็ได้นี่เราสามารถกดเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะอยากจะปรับแค่2ปุ่มอันนี้เราจะลองคุมทั้งหมดให้ดูกันละกันนะคะส่วนตรงตัวสวิตช์นี้ค่ะจะเป็นการปรับ Actuation Point ก็คือเลือกได้ตั้งแต่ 0.1 ไล่ลงมาเรื่อยๆเป็น 4.0 ซึ่งค่าละเอียดมากนะทุกคนแล้วอันเนี้ยใช้งานได้จริงๆเดี๋ยวจะลองปรับแบบตื้นๆไว้ให้ดูนะคะตรงนี้จะมีคีย์โอเวอร์เลย์อยู่นะคะให้สังเกตในกล้องเฟสจะลงน้ำหนักนิดเดียวมันต้องติดนะทุกคนแค่แตะๆมันจะไม่ได้กดลงไปเยอะปุ่ม Z ทำงานตามปกตินะคะลงนิดเดียวจริงๆนิดเดียวมากๆก็ถือว่าแอคทีฟดีนะ 0.1 อาจจะตื้นไปหน่อยสำหรับเฟสนะคะอ่ะเราลองมาดูค่า 4.0 กันบ้างกด Apply ถ้าเรากดเท่านี้คือไม่ติดนะต้องลงไปลึกมากคือลงไปเกือบสุดเลยก็สุดเลยแล้วแหละลองแบบตื้นๆถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะเท่ากับการปรับ Actuation Point ของเราผ่านซึ่งส่วนนี้ก็สามารถที่จะเซตตามใจชอบนะอย่างเฟซใช้ในการเล่นEpex เพื่อทำซุปเปอร์กายใช่ไหมคะมันต้องกดปุ่ม C แล้วก็สเปซบาร์พร้อมกันแต่การจะทำแบบนี้เนี่ยมันยากเพราะเราต้องกดปุ่ม C ช้าก่อนนิดเดียวแล้วก็มาเซตตัว Actuation Point นี้ไว้สักประมาณแบบ 1.5 แล้วอันนี้ก็กลายเป็น1มันก็จะถึงระยะตัวสเปซบาร์ก่อนแล้วก็ค่อยถึงตัว C อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแบบที่เขานิยมใช้กันนะคะต่อมาในส่วนของ Rapid Trigger สามารถที่จะกดเปิดได้
ปุ่มแท็บดำแล้วก็กดเปิดเนี่ยข้อเสียคือค่าตัว Actuation Point มันจะแบบมันจะอ๋องอะทุกคนเนี่ยเห็นปะมันจะกลับไปค่า 2.0 ซึ่งต้องตั้งค่าดีๆเลือกสักทางไม่อย่างนั้นมันก็ต้องมานั่งรีเซ็ตใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะคะต่อมาก็จะเป็นจุดที่ตัว Actuation Point จะรีเซ็ตสามารถจะตั้งไว้ตื้นสุดเลยก็ได้แบบจังหวะขึ้นแล้วยกนิ้วนิดเดียวให้น้องแคนเซิลเลยสามารถทำได้หรือว่าจะขึ้นเอามัน 2.0 อันนี้ก็คือเลือกได้รอนะเนี่ยตอนนี้คือเฟซยกนิ้วแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่รีเซ็ตเห็นไหมตรงปุ่ม X เราต้องยกให้ถึง 2.0 มิลน้องถึงจะรีเซ็ตแล้วก็หยุดไปเองนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เท่ากับ Repeater ก็สามารถใช้งานได้นะคะถัดมาในส่วน Advanced Key ค่ะก็จะเป็นค่าที่เอาไว้ตั้งในการเล่นเกมอื่นๆได้แบบดีมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว DKS ที่สามารถตั้งค่าได้4ปุ่มแล้วก็เลือกระยะการกดว่าอยากจะให้ตอนลงไป 0.2 เนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรแล้วก็ลงไปสุดเนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรอันนี้หลักๆจะเอาไปใช้กับพวกเกมที่เป็น PUBG หรือว่าต้องกดปุ่มหลายๆปุ่มพร้อมกันแต่อันนี้เนี่ยสามารถกด W ตัวเดียวแล้วก็ให้กายเป็นปุ่มวิ่งไปในตัวอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาเป็นตัว Mod Tab การใช้งานคือถ้าเกิดเรากดปุ่ม X เนี่ยมันก็จะเป็นปุ่ม X ตามปกติแต่ต้องกดแบบกดอย่างนี้นะกดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เรากด X ค้างไว้มันจะไปเรียกฟังก์ชันที่เป็นปุ่มโฮนะคะก็คือปุ่ม Z อาจจะเหมาะกับพวกเกมแบบ Farmville คิดว่าใช้แล้วน่าจะมีประโยชน์ก็จะเป็นตัว TGL จะเหมาะกับเกมอย่าง Power มากๆหรือว่าสาย Farmville นะคะเราไม่ต้องมานั่งกดแบบค้างไว้อย่างนี้อ้าวคราฟเสร็จแล้วออกแต่อันเนี้ยพอเรากดปุ่ม Z 1ครั้งน้องก็จะเป็นปุ่ม Z ค้างไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบมาเลือกเซตได้นะให้เรากดที่เราต้องการแล้วก็เขียนขึ้นมาใส่ค่าลงไปมันก็จะออกมาเป็นประมาณแบบโปรไฟล์นั้นโปรไฟล์นี้จากนั้นวิธีการใช้งานนะคะให้เรามาที่หน้า Key Map แล้วมาเลือกที่ Advanced Key ค่ะเราต้องเลือกปุ่มตรงนี้ก่อนนะอย่างเฟซจะใส่ปุ่ม X ไว้ละกัน Advanced Key แล้วก็กดดาวน์โหลดด้วยนะคะไม่อย่างนั้นน้องจะไม่เซฟลงเครื่องนะทุกคนอ่ะมาลองสังเกตตัว Key Overlay กันต่อค่ะถ้าเฟซกดเนี่ยเห็นปะกด X มันจะไปโฮแซดแทนเพราะเราตั้งค่ากันไว้ว่าถ้าเกิดกด1ครั้งมันก็จะเป็นปุ่มนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นี่คือแบบแซดมันก็จะติดค้างยาวๆเป็นประมาณนั้นอันนี้วิธีการใช้งานนะคะถามว่าแล้วจะรีเซ็ตกลับเป็นเหมือนเดิมยังไงก็กลับมาที่ปุ่ม Defaultน้องก็จะกลับมาหรือถ้าน้องมีปัญหามากๆนะคะก็สามารถจะรีเซ็ตได้ด้วยโอเคต่อมาเป็นส่วนของ Lighting ค่ะโหมดไฟมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ไฟตัวเนี้ยสวยด้วยเราอยากจะโชว์ให้คนดูมากเลยแบบคุณน่าจะเห็นแค่ตรงขอบๆแต่แบบห้องไฟตอนนี้สว่างมากแต่ไฟก็ยังสู้แสงอยู่คือไฟมันสวยมากจริงๆทุกคนแล้วก็เลือกได้นะคะอยากจะให้เป็นอะไรหน้าจอจะมีแสดงตัวอย่างให้ดูด้วยเป็นประมาณนี้หมดไฟไม่ทำให้เฟซผิดหวังนะโอเคผ่านเลยต่อมาตัว Special นะคะก็จะเป็นการ Disable ปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมโหมดที่แบบอยากจะให้ปิดปุ่ม Windows อันนี้ก็คือเราสามารถ Disable ได้ประมาณนั้นถัดมาในแถบสุดท้ายก็จะเป็น Macro List นะคะเรคคอร์ดได้ทั้งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ลงไปได้อันนี้เผื่อใครอยากจะใช้ในการเล่น Point Blank ยังมีใครเล่นอยู่ไหมน่าจะเป็นประมาณนั้นโปรแกรมถือว่าโอเคอาจจะมีบางจุดที่ปรับยากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดสำหรับเจ้าวอลเมียร์ M68 HE นะคะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นบอร์ดราคาประหยัดที่ใช้งานได้จริงสเปคเบื้องต้นครบทุกอย่าง
ท่าที่เกมเมอร์คนหนึ่งจะเอามาใช้งานเหมาะมากกับคนที่แบบเฮ้ยงบเรายังไม่ถึงกับตัว 5-6,000 อยากลองก่อนว่ามันจะใช้โอเคไหมเพราะบางคนซื้อคีย์บอร์ดแมกเนติกไปอะ movement ในการเล่นมันก็ไม่เหมือนเดิมทำให้เราต้องมานั่งจับจังหวะใหม่นะคะอันนี้ก็ลองเอาไปใช้เล่นๆกันได้หรือว่าคนที่มีงบประมาณจำกัดเนาะตอนนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วแต่ว่าจะเป็นร้านจีนนะคะทุกคนน้องราคาอยู่ประมาณ 1,900 กว่าบาทซึ่งราคาเขาปรับเพิ่มขึ้นมานะเฟซเองได้มาช่วงแรกๆก็อยู่เพียงแค่ประมาณ 1,400-1,500 เท่านั้นแนะนำว่าให้ใส่โค้ดลดลงไปเพิ่มแล้วกันนะคะอาจจะได้ราคาที่ดีมากขึ้นยังไงเฟซแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยส่วนระยะเวลาการรอเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์นะส่งไวมากๆยังไงถ้าเกิดใครสนใจไปตามกันได้เลยของดีจริงตัวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของซอฟต์แวร์นิดหน่อยแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าให้อภัยได้นะคะเพราะบอร์ดตัวละ 4-5,000 ที่เฟซมีตอนนี้ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้แฮก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย